ื่อนคลิปนี้ใช้โทรศัพท์มือใหม่ที่การตัดต่อภาพอาจจะยืดๆกล้องอาจจะหน่วงๆอะไรที่หน่วงๆก็ช่างแม่งแต่โปรดใช้จักรยานในการรับฟังรับชมกันละกันไอ้สัสรู้กันเลยมึงจะตกทำไมวะฝนเนี่ยเอาละครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านนะครับก็อยู่ผมก็ทีนทีวันนี้ก็ห่างเหินไปนานจังเช่นเคยวันนี้ก็อยู่ในรายการแต่รายข่าวจ้าดีพีที่ไรก็ไม่รู้นะก็ไปดูกันเอาเองละกันซึ่งที่คนเห็นในว่าผมลงใน YouTube แค่คลิปเดียวก็คือคลิปล่าสุดของผมนั่นก็คือซุปเปอร์ไซบอร์ดซุปเปอร์ไซบอร์ดแท้ก็บอกทำไมมึงไม่ใช่ดิผมจะพูดว่ายังไงดีอะอธิบายไม่ออกแต่เท่าที่ผมพูดมาได้ก็คือมันจะเรียกว่าอะไรก็ไม่เชิงหรอกไอ้ที่หายไปแล้วว่าเนี่ยไม่ได้แปลว่าเกมนั้นน่ะไม่มีมันไม่ได้ว่าเกมนั้นมีลิขสิทธิ์หรือเกมนั้นมันไอ้นี่เพราะว่าคลิปแรกปลอดภัยมากเพราะว่าผมไปดูในทางเว็บแต่โชคดีนะที่ผมไปทําอะไรได้ได้แล้วก็คือยังนู่นยังนี่ได้แต่ผมจะมาบอกข่าวดีนี่แหละข่าวร้ายก็อีกข่าวร้ายเลยโทรศัพท์กูมีปัญหาในทางบัญชีซึ่งเลยไม่สามารถทำคลิปลง YouTube ได้และไม่สามารถโหลดเกมอะไรใน Play Store ได้ต้องไปโหลดใน YouTube แทนใครก็บอกว่าเอ้าทำไมมึงขอเข้า YouTube ไม่ได้ไม่ใช่กูไม่ถึงทางบัญชีทางบัญชีมันใช้บัญชีกูไม่ได้แล้วใช้บัญชีสำรองกูไม่ได้และอย่างนึงบัญชีสำรองกูนี่แม่งใช้โคตรยาวเลยมันจะให้กูทำมายังไงวะฮะเออกูถามจริงเหรอมึงก็รู้ว่าช่องสำรองกูแม่งใส่รหัสตั้งยาวเมี่ยงจำได้แต่ของอันเก่าอดีตจำได้แต่ของอันเก่าครับเพราะว่าแต่ว่ามีคนงานที่คอมเมนต์มาคลิปที่ผมกินมาก็ได้มีคนบอกว่าผมเหมือนที่การมาเหมือนตรงไหนวะฮะเหมือนตรงไหนใช่การที่จากแบร์ฮักเปล่าวะฮะเหมือนตรงไหนวะขอเอารูปเปรียบเทียบสิเหมือนตรงไหนวะใกล้เคียงนิดนึงวะใกล้เคียงนะใกล้เคียงเออถือว่าให้เขาพูดไปแล้วกันว่าใกล้เคียงซึ่งใครก็เห็นแล้วว่าทรงผมคุณนี่มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมใช่ทรงผมเนี่ยมันเริ่มยาวแล้วก็เริ่มไปนี่แล้วเดี๋ยวสักวันผมไปหางานผมก็ต้องลาก่อนจากผมนี้จากคลิปนี้แหละเออคลิปนี้ผมต้องสูญเสียผมนี้ไปแล้วโอ้ยผมจะสูญเสียเพราะไอ้ฉากนี้เลยนั่นแหละครับเพราะว่าขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันเลยไม่สามารถอธิบายได้นี่คือครั้งนี้เลยครับที่ผมจะต้องมาทำคลิปลง YouTube ไปก่อนเพราะว่าผมใช้เครื่องสำรองในการไปลง YouTube เพราะว่าผมจำบัญชีของธรรมดาของผมได้แต่บัญชีสำรองเนี่ยก็คือจำไม่ได้เพราะว่าผมใส่รหัสโคตรยาวเลยยาวมากจำไม่ได้ด้วยนั่นแหละผมจำได้แต่อันเก่าไงอันเก่าแบบไม่ดิผมจะอธิบายว่าถ้าโทรศัพท์มีปัญหาเรื่องบัญชีผมก็จะพูดว่ามันมีปัญหาเรื่องบัญชียังไงเขาเรียกว่าการซิงครับการซิงนี่ก็จะเป็นการที่แบบว่าเย็ดไปเย็ดมาก็มีลูกอะไรทุยไม่ใช่คนละซิงคนซิงนี่ก็คือการระงับบัญชีนะครับก็ว่าการยืนยันบัญชีของเราซึ่งการซิงเป็นซิงไปซิงมานี่มันก็ไม่ได้ผลนะครับผมเลยไม่สามารถระงับความระงับอะไรเขาเรียกนะระงับบัญชีของผมไม่ได้ก็คือผมก็เลยต้องตัดสินใจว่าผมจะน่าจะทำคลิปเอาง่ายผมน่าจะทำคลิปไปที่เพจผมดีกว่าเพจก็ทีดีจริงๆอ่ะคือตัดสินใจแล้วตอนแรกผมก็จะรอให้มันมาดีกว่าแต่ผมทนไม่ไหวไงผมกลัวว่าคนดูจะคิดถึงผมทำคลิปเดี๋ยวผมจะเอาคลิปเพจสำรองเอาเพจเนี่ยมาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ซึ่งขออภัยด้วยเลยที่ผมไม่ได้ทำคลิปโอ้เศร้ามากผมก็เลยแบบถ้าผมไม่ทำนี่ก็เท่ากับสูญเสียเพจช่องกูไปเลยนั่นแหละประเด็นโคตรคิดถึงมากเอาล่ะก็ไม่มีอะไรมากสำหรับพันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กระทืบไลค์จนถึง30ไลค์ด้วยคนละไลค์ด้วยแล้วก็เลิกกดแชร์กระทืบแชร์บนทาง Facebook ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ด้วยถ้ามึงไม่กดกูจะซับหน้าตาให้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้เตือนในการลงคลิปกันต่อไปส่วนจุดท้ายอีกคำหนึ่งที่ผมจะพูดมานั่นก็คืออย่าลืมไปติดตามที่เพจก๊อตเทนทีตัวจริงกับก๊อตเทนทีสตูดิโอด้วยนะครับซึ่ง2เพจนี้เพจก๊อตเทนทีสตูดิโอทำเกี่ยวกับคลิปมีมและคลิปเกมและก็คลิปอธิบายคลิปข่าวคลิปคุกกี้เทนทีคลิปอะไรก็ช่างแม่งช่างอะไรก็เถอะส่วนคุก
ก็ GD Studio คือคลิปภาคนั่นเองรวมเพจเกี่ยวกับภาคนะครับเพราะว่าถ้าผมทำที่เพจก็GD ตรงจริงไปด้วยเนี่ยอาจจะมีเสียงด้วยแต่รวมผมเนี่ยอีกเรื่องนึงที่ผมทำได้ก็คือสามารถภาคคอมิกได้ด้วยคือมีโอกาสภาคคอมิกลง YouTube เอ้ยไม่ใช่ดิลงเพจได้ผมเลยจะภาคทำการภาคในที่เพจก็GD Studio ด้วยนะครับเพราะว่านั่นแหละกูหายไปหลายวันก็ทำไปแล้วก็สำหรับพันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับช่องนี้ผมจะพักช่องนี้เป็นสักพักแล้วไปดูคลิปที่เพจก็GD ตัวจริงกับคลิปภาคของก็GD Studio ด้วยนะครับก็ได้นะครับบ๊ายบาย3 2 1ไปเปิดเคลียร์ลืมไป3 2 1ไปเอ้าคุณลืมเลี้ยวสำหรับพันนี้ไปแล้วครับ3 2 1ไปไอ้เหี้ยเฮ้ยกูโคตรเบื่อเลยที่ช่องเบื่อปัญหาเนี่ยกูไปฟ้องไอ้เต้เลยเนี่ยไอ้ซับไอ้เต้มึงมาหากูด่วนเลยขอโทษครับเอาละครับสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์ทั้ง2เพจนี้ด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าผมจะได้ดูคลิปในเพจนี้โอเคถ้าไหนๆก็มาแล้วใช่มั้ยก็อย่าลืมอย่าลืมอะไรรู้มั้ยอย่าลืมไปฝากติดตามที่ช่องก็TNT ด้วยนะครับเผื่อว่าช่องของผมเนี่ยมันจะต้องกลับมาลงคลิปใหม่อย่างแน่นอนและสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ด้วยนะครับเผื่อจะได้รู้ว่าผมจะได้รู้ว่าคนมันจะมาดูจริงเปล่าถ้างั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้า See you